ต้องอย่างอื่นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับแบบขอบคุณพี่ๆแฟนคลับขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรื่องนี้ทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างจะเสร็จหรือยังหรือว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็จริงๆก็จะบอกว่าของเราก็ได้ฉายพี่ EP 1ครับผมแล้วก็พวกเราจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับตัวอย่างที่เราปล่อยไปก็คือ 700,000 กว่าๆแล้วผมก็จะบอกว่าเกินตามเกินคาดที่เราคิดมากครับผม4วันป่ะวันนี้ใช่ครับใช่ครับตลอดระยะเวลาเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างกับการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้อ๋อก็เอาจริงๆมันมีความทรงจำแบบดีๆเยอะมากๆอ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรแต่ว่าทุกคนก็พยายามแบบเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วทุกคนก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาเกือบ2ปีมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ทุกคนก็ทำการบ้านทุกๆครั้งครับแบบว่ามีแบบมีประชุมมีเวิร์กช็อปมีฟิตติ้งแบบแล้วก็มีการเลือกโลอะไรหลายๆอย่างมากๆจนถึงทุกวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าเออมันผ่านมาแป๊บเดียวเองเนาะแบบพอมองจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันผ่านมา2ปีกว่าๆเนาะที่เหมือนกับเราได้ยินโปรเจกต์อย่างไรอนนท์ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับเราได้สนิทกับพี่ทีมงานร่วมกับ acting coach หรือไม่ก็ตั้งเน็ตกับเจมเนี่ยครับผมเพราะว่าเหมือนกับพวกเราได้สนุกด้วยกันเหนื่อยด้วยกันหนาวด้วยกันร้อนด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าคือมันก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเนาะใช่ครับแต่วันนี้ก็คือพร้อมที่จะเป็นคิงเอื้อแล้วใช่ไหมคะโอ้จริงๆก็พูดว่าจะพร้อมเป็นคิงเอื้อได้ไงเพราะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีก็ให้ทุกคนดูแบบว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของคิงเอื้อแล้วกันครับที่แบบว่าจะให้แบบทุกๆคนได้ดูได้แบบเห็นคิงเอื้อออกมาแบบสู่สายตาของทุกคนจริงๆสักทีอะไรเงี้ยเราก็เป็นหน้าที่ที่แบบรับบทบาทนั้นมาอะไรครับผมก็เหมือนพวกเราเป็นตัวแทนที่จะเหมือนกับถ่ายทอดอารมณ์ของคิงเอื้อให้กับทุกคนได้ดูครับผมว่าเออถ้าคิงกับเอื้อรู้สึกแบบนี้เขาจะแสดงยังไงเพราะว่าจริงๆคือด้วยความที่นิยายของยานิกาโนนมันพี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็คนอ่านก็เยอะแล้วก็ผมอยากใหคนที่แฟนๆชาวนิยายครับผมได้มาเปิดใจดูว่าถ้าเป็นซีรีส์แล้วจะเป็นอย่างที่พี่ๆทุกคนคิดไว้ไหมใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจดูอย่างในการนอนด้วยนะครับมันยากง่ายยังไงในการถ่ายทอดความเป็นนักจิ๋วเอื้อออกมาก็ถ้าสลับตัวเจมที่เล่นเป็นเอื้อนะครับก็มันจะยากตรงที่เอื้อเป็นคนที่อารมณ์แบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆครับเป็นคนที่แข็งนอกแต่อ่อนในอ่ะครับใช่ครับมันก็เลยทำให้เราต้องถ่ายทอดทุกๆอย่างปมในใจของเอื้อแล้วก็พอมาเจอแต่ละเหตุการณ์นี้ความกลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราควรที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ยังไงว่าเออเอื้อเป็นแบบนี้เวลาอยู่สถานการณ์แบบนี้หรือว่าเป็นอีกแบบนึงเวลาอยู่กับสังคมอีกแบบนึงมันจะยากตรงนี้ครับส่วนของคิงก็คือจะบอกว่าการถ่ายทอดเป็นตัวละครคิงก็คือง่ายเลย เป็นตัวคุณเลยอ่ะไม่จริงอ่ะนี่คำพูดนี้ไม่เสื้อคู่บันเนี่ยไม่เดี๋ยวให้ทุกคือจริงๆประโยชน์เนี้ยไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเอามาแชร์ด้วยนะครับใช่เป็นไวรัลก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับผมว่าคิงกับเน็ตเนี่ยจะต่างแตกต่างกันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าเอื้อกับเจมเหมือนเป๊ะไม่เหมือนก็เดี๋ยวมาให้ดูกันเนี่ยโอ้ยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อคู่นะวันนี้ไม่ได้พูดดีพูดดีพูดดีเร็วเขาอยากฟังจากปากคุณไม่เอาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวดูดีกว่าแต่วันนี้ดูแบบว่ากระดุมติดเยอะไปหรือเปล่าคะโอ้ผมเหรอครับหรือว่าผมเหรอผมเรียบร้อยวันนี้ออฟฟิศเปิดวันแรกก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยอะไร2เม็ดแล้วเนี่ยงงว่าอ๋อใช่มันดีเสื้อนี้ติดอยู่เดี๋ยวก็รู้เจียมเจียมใหม่เจียมเจียมใหม่แล้วความแซ่บล่ะคะมันจะแซ่บสักแค่ไหนคะโอ้โหแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะเพราะว่างั้นเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกของซีนั้นแล้วกันว่าแบบทำไมมันถึงแบบแบบว่าคือผมไม่รู้ว่ามันแซ่บแค่ไหนแต่ตอนที่แบบว่าทุกคนก็น่าจะคาดหวังแบบฉาก NC ด้วยหรือว่าแบบฉากเหตุผลของการไปนำสู่ NC ด้วยคือตรงๆแล้วตอนนั้นก็คือพวกเราเล่นตามมูดเลยใช่ครับเล่นตามมูดคือต่อให้เขาวางบล็อกกิ้งมาก็มูดแบบเปลี่ยนหมดอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้แบบเราคือก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยฉากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอดูซับไปพร้อมกันครับ
ครับผมก็จริงๆจะบอกว่าพูดเลยได้ไปพร้อมกันไปกินข้าวหรอไม่คือจะบอกว่าคือเหมือนกับด้วยความที่อ่ะจากที่ทุกคนดูตัวอย่างทุกคนอาจจะแบบอุ้ยมันแซ่บมากเลยคือจะบอกว่าภาพด้วยภาพด้วยเทคนิคการถ่ายหรือว่าการที่พุ่มกับวางมุมกล้องอย่างไรมันเหมือนกับช่วยให้เหมือนกับให้ความแซ่บมันเพิ่มขึ้นครับผมจริงๆก็คือเนี่ยเราไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดู EP แรกจริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่า EP แรกก็มีหลายอารมณ์มากก็ทุกหวังว่าทุกคนจะไม่เครียดนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้สปอยนะครับพี่แค่แบบดูเจมดูเขินนะพูดถึงซีนนี้แล้วดูเขินจริงคือผมเห็นทีเซอร์มาก็คือหน้าแดงหูแดงหมดใช่ก็ดูกับพี่เน็ตนี่แหละครับก็เลยแบบก็รู้สึกว่าแบบมันจะพูดไงดีอ่ะเราเฉินใช่มันเฉินใช่ครับพูดถึงความพิเศษของวันนี้หน่อยดีกว่าเห็นบนเวทีแบบก็มีเตียงมีอะไรด้วยครับผมก็จริงๆด้วยเตียงก็ถ้าเปิดตามคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็ใช่ผมชื่อภาษาอังกฤษว่าเบสเฟรนด์ใช่ก็เป็นเตียงแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันว่าอ็อบเจกต์ไอ้ต่างๆที่อยู่บนเวทีนี้เราจะใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโชว์อะไรเงี้ยครับใช้ทุกอย่างใช่ไหมคะก็นักยกเว้นโคมไฟอย่างเดียวเขาที่ไม่ได้ไปเปิดใช่ครับผมวันนี้มาดู EP แรกครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับ 50% ครับผมสำหรับใครที่ซื้อบัตรเข้ามาดูวันพรีมีดอนุนอะไรเงี้ยครับคาดหวังดีแอดจะเป็นแฟนยังไงบ้างสำหรับบัตรพรีแรกจริงเราสองคนก็ดูกับพี่ๆแฟนๆก็คาดหวังว่าเขาจะไม่หันมามองพวกเราว่าเพิ่งเอารีแอคชั่นยังไงเพราะว่าพวกเราผมก็เขินนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดู EP แรกเหมือนกันครับผมแต่จริงๆก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบนะครับผมว่า EP แรกเพราะว่าเหมือนกับ EP แรกมันเหมือนกับเปิดตัวของ King แล้วก็พี่ๆชาวออฟฟิศด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนชอบแล้วก็ดู EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็รอดูกับเราวันนี้ครับผมชาวออฟฟิศด้วยแล้วเนี่ยนะคะคาดหวังรีแอคจากคนข้างๆยังไงบ้างวันนี้โอ้ยเขารู้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยก็คาดหวังว่าเขาจะผมกลัวมุดแบบไปในบินแบ็คก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมก็จริงๆก็ผมก็น่าจะเขินเหมือนกันครับผมโอเคเนาะฝากกิจกรรมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วจะได้ดูได้ครับครับผมก็ฝากกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าเล่นกันอารมณ์ EP แรกนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่ 50% นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อเรื่องของพวกเรานะครับผมเราก็คือจริงๆจะบอกว่าใครชอบก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ทำเต็มที่ทีมงานด้วยเนาะแล้วก็เราสามารถดูได้ที่ไหนครับคุณเจมส์ครับผมเราสามารถดูได้ทางที่ช่องวันนะครับช่องวัน31นะครับผมทุกวันเสาร์เวลา16:40นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเรียลไทม์เลยใช่ครับแล้วก็สามารถดูอันคัทได้ที่ทางไอฉีอีนะครับผมเวลา17:45ครับผมแล้วก็คือรีรันที่มันดีชาแนลครับผมก็คือ17:45เหมือนกันครับก็ถ้าดูแล้วเป็นยังไงก็บอกพวกเราด้วยวันที่18นี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์หรือว่าบอกพวกเราได้นะครับผมเพราะว่าคือจริงๆพวกเราก็จริงๆเราก็ไปไล่อ่านอ่ะใช่แบบเราก็ไล่อ่านแบบว่าเราไล่อ่านแบบว่าแบบทั้งแบบการที่แบบว่าติเตียนเราแบบตรงจุดไหนควรพัฒนาหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนบอกกันด้วยใจจริงนะครับใช่ครับพวกเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแหละครับผมใช่ครับแบบใช้คำพูดแบบน่ารักให้กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ